สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่2ของวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคมพ.ศ.2557นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมดีมากค่ะความสัมพันธ์ของหน่วยการตัวนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยการตัวจะเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยนะคะการทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยเราอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยใหญ่และหน่วยย่อยนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นการนับเพิ่มปีละเท่าๆกันนะคะการทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยเราจะใช้วิธีการคูณนะคะต่อมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่เพราะฉะนั้นตัวเลขจะลดลงทีละเท่าๆกันเราก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของหน่วยการตัวเหมือนกันนะคะถ้าตัวเลขลดลงทีละเท่าๆกันหรือการทำหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่เราจะใช้วิธีการหารดีมากค่ะนะคะวันนี้ครูขอคำตอบขอสุดคูณนะคะขอสุดคูณแม่6กับแม่7แล้วตามด้วยความสัมพันธ์ของหน่วยการตวงเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มแม่6แล้วตามด้วยแม่7ค่ะพร้อมค่ะ ห้องนี้มีผู้นำดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดีมากนะคะครูขอไปที่สไลด์เลยค่ะเราจะไปดูที่โจทย์ปัญหาการตวงนะคะคำว่าโจทย์ปัญหาหมายความว่านักเรียนจะต้องมีตัวหนังสือมีตัวเลขแล้ววันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการตวงเพราะฉะนั้นหน่วยที่ใช้ก็ต้องใช้หน่วยในการตวงนะคะก็จะมีหน่วยเป็นอะไรบ้างน้อยที่สุดก็คือมิลลิลิตรแล้วก็เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรกับมิลลิลิตรหน่วยเป็นไงคะเท่ากันนะคะต่อมาก็จะมีหน่วยเป็นอะไรคะเป็นลิตรแล้วก็เป็นลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนหน่วยการตวงของไทยนะคะก็จะมีหน่วยเป็นถังหน่วยที่น้อยที่สุดก็ต้องมีหน่วยเป็นลิตรก่อนลิตรเสร็จแล้วก็กลายเป็นถังแล้วก็มาเป็นเกวียนไหนใครยังจำความสัมพันธ์ของหน่วยการตวงยังไม่ได้บ้างเพราะเราจะต้องใช้นะคะประกอบกับโจทย์ปัญหาการตวงด้วยมีไหมคะถ้าไม่มีครูไปต่อเลยนะคะนักเรียนมาดูต่อเลยค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะYeah.
ส่งไมค์ไปที่ด้านหลังสุดเลยนะคะนักเรียนฟังครูอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูถามนักเรียนตอบนะคะทีละคนโจทย์ให้มาว่าน้ำอ้อย12ลิตรทุกคนฟังและคิดตามไปด้วยน้ำอ้อย12ลิตรเทใส่เหยือกได้8เหยือกพอดีเหยือกแต่ละใบมีน้ำอ้อยกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรนะคะตอนนี้อยู่ที่นิชาลีนะคะครูอยากทราบว่าตัวอย่างนี้โจทย์ถามอะไรดีมากค่ะเหยือกแต่ละใบมีน้ำอ้อยกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรใครยังนึกไม่ออกบ้างว่าสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนของโจทย์ไม่มีนะคะครูถามต่อไปอีกว่านะคะข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรให้ส่งไมค์ต่อไปที่กนกวรรณค่ะตอบดังๆเลยค่ะครูบอกว่าผิดไม่เป็นไรสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะน้ำอ้อย12ลิตรน้ำอ้อย12ลิตรเทใส่เหยือกได้8เทใส่เหยือกได้8เหยือก8เหยือกพอดีหมดยังคะหมดแล้วดีมากค่ะตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือโจทย์กำหนดมาว่ามีน้ำอ้อย12ลิตรเทใส่เหยือกได้8เหยือกพอดีนักเรียนนึกถึงน้ำอ้อยนะคะ12ลิตรแล้วเอาไปเทใส่เหยือกเหยือกแรกนักเรียนเทใส่เหยือกแล้วนะคะเหยือกแรกไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่เหยือกที่2เท่ากับเหยือกแรกไหมเท่ากันเหยือกที่3เท่ากับเหยือกแรกไหมเท่าเหยือกที่8เท่าเหยือกแรกไหมเท่าเพราะฉะนั้นได้8เหยือกพอดีนะคะเพราะฉะนั้นน้ำอ้อยเนี่ยลดลงดีมากลดลงทีละเท่าๆกันครูอยากทราบต่อไปอีกว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบหารวิธีหารทำไมหนูถึงใช้วิธีหารล่ะคะเมื่อสักครู่นี้น้ำอ้อยลดลงหรือเพิ่มขึ้นมีน้ำอ้อย12ลิตรน่ะเทใส่เหยือกได้8เหยือกพอดีเพราะนั้นเวลาเทครั้งแรกน้ำอ้อยลดลงไปละ1เหยือกเทครั้งที่2อีก1เหยือกเหยือกแต่ละใบเป็นไงเท่ากันเพราะฉะนั้นน้ำอ้อยต้องลดลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นลดลงลดลงเท่ากันมั้ยคะเท่าเท่ากันถ้าการลดลงหรือนับลดทีละเท่าเท่ากันก็คือเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นครูถามว่าทำไมหนูถึงใช้เครื่องหมายหารเธอต้องตอบว่าเป็นการลดลงทีละเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีการหารในการหาคำตอบนะคะแต่วันนี้เราจะยังไม่แสดงวิธีทำให้นักเรียนหาคำตอบตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนเขียนตัวอย่างค่ะไม่ต้องลอกโจทย์บรรทัดแรกนักเรียนเขียนตัวอย่างลงสมุดค่ะเราจะไปพร้อมกันนะคะนักเรียนเขียนตัวอย่างลงสมุดค่ะโจทย์ทั้งหมดนี้ไม่ต้องรอพอบรรทัดถัดมานักเรียนเขียนตอบวันนี้เราจะยังไม่แสดงวิธีทำนะคะแต่ให้นักเรียนหาคำตอบสอนชัยหนูเท่าครูยังคะพายชยนเท่าครูหรือยังให้นักเรียนเขียนตอบเขียนตัวอย่างเขียนตัวอย่างมาถัดมานักเรียนเขียนตอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วนักเรียนต้องไปหาวิธีคิดในกระดาษทดใช่ไหมคะแต่ครูบอกว่าไม่เอาให้นักเรียนเขียนวิธีคิดลงในสมุดเลยเพราะฉะนั้นบรรทัดตอบนักเรียนเว้นไว้เลยค่ะนักเรียนเขียนวิธีคิดด้านล่างอ
นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์แล้วว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการหาในการหาคำตอบเอาจำนวนไหนเป็นตัวตั้ง12 12มีหน่วยเป็นลิตรเพราะฉะนั้นเอาตัวไหนเป็นตัวหารคะเอา8เป็นตัวหารนักเรียนลองไปท่องสูตรคูณแม่8สิ8อะไรได้12มีมั้ยคะไม่มีแสดงว่าข้อนี้ลงตัวมั้ยไม่ลงตัวถ้าไม่ลงตัวถ้าเป็นเกี่ยวกับหน่วยการตวงหน่วยใหญ่เป็นลิตรหน่วยย่อยจะต้องเป็นอะไรมิลลิลิตรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการหารครูแนะนำนักเรียนไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องการชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะการวัดความยาวแล้วก็การตวงเราจะใช้เครื่องหมายหารสั้นหรือหารยาวหารสั้นถ้านักเรียนใช้เครื่องหมายหารสั้นนักเรียนต้องเขียนหน่วยให้อยู่ในบรรทัดเดียวกับวิธีคิดซะก่อนแล้วก็เขียนวิธีคิดเสร็จเรียบร้อยเขียนหน่วยใหญ่มาก่อนก็คือเป็นลิตรเราจะใช้อักษรย่อว่าลอจุดเพราะฉะนั้นนักเรียนหารคร่าวๆแล้วว่า12ตั้งหารด้วย8หารไม่ลงตัวหน่วยย่อยของลิตรก็จะต้องเป็นมิลลิลิตรแล้วนักเรียนสังเกตว่าโจทย์กำหนดหน่วยลิตรมาให้แต่โจทย์ต้องการทราบเป็นลิตรกับมิลลิลิตรแสดงว่าข้อนี้ไม่ลงตัวแน่นักเรียนก็ตั้งหน่วยไว้เลยว่าเป็นลิตรกับมิลลิลิตรตามที่โจทย์ถามเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเขียนเครื่องหมายหารสั้นให้คลุมทั้ง2หน่วย12มีหน่วยเป็นลิตรนักเรียนแยก12เป็น1กับ2ได้หรือไม่ไม่ได้เพราะ12ตัวนี้มีหน่วยเป็นลิตรนักเรียนแค่ใส่12ให้ตรงกับลิตรส่วนมิลลิลิตรมีไหมคะไม่มีนักเรียนทำอย่างไรล่ะใส่สูตร